สวยจริงการว่าเขายิ้มให้หน่อยก็เราก็ไปบอกเขาเฮ้ยไอ้หาเรื่องโคตรนี่ไอ้เราเนี่ยนะไอ้เรา085เราอีกแล้วไม่ช่วยกันเลยสวัสดีครับสวัสดีครับผมแตงหนึ่งครับเล่นเป็นส่วนศูนย์ตอนโตครับสวัสดีครับผมมิกนะครับเล่นเป็นส่วนศูนย์ตอนเด็กครับสวัสดีครับผมเต้ยนะครับเล่นเป็นองศาตอนโตครับสวัสดีครับผมต่อนะครับเล่นเป็นองศาตอนเด็กครับก็วันนี้นะครับเราจะมาดูซีรีส์องศาศูนย์ EP 1ด้วยกันครั้งแรกนะครับผมความถามความรู้สึกดีกว่าเอารุ่นพี่กันรุ่นพี่รู้สึกยังไงบ้างก็ตื่นเต้นนะครับก็เป็นครั้งแรกแล้วก็ละครเรื่องแรกในชีวิตนะครับก็น้องใหม่เลยใช่ไหมครับพี่น้องใหม่นะครับน้องใหม่ตัวนี้นะครับอ่ะครับงั้นฝากน้องเก่านะว่าไงบ้างฝากเลยครับอันนี้ก็เรื่องที่ 2,500 นะครับก็นี่เล่นหรืออะไรเนี่ยอยากดูแล้วอยากดูแล้วงั้นถามฝากถามพี่ชายหน่อยเป็นไงบ้างครับพี่ชายจริงๆตื่นเต้นมากก็คือยังไม่เห็นตัวเองเล่นเลยก็รอดูตรงนี้แหละขณะตอนที่ถ่ายก็ไม่เห็นตัวเองเหมือนกันไม่เห็นไม่รู้ว่าตัวเองมาทำอะไรเขาไม่ให้แบบดูตอนเพลย์แบ็คเลยก็คือแบบเล่นต่อไปเลยคราวนี้ก็จะเป็นตัวที่แบบว่าเป็นการถูกเรียงเรื่องราวจริงๆแล้วใช่ไหมครับแล้วก็เป็นตัวฉายจริงแล้วตื่นเต้นเพราะจริงๆก็แบบตื่นเต้นเหมือนกันเนาะทุกครั้งที่เวลาเห็นเอนเนอร์จี้แบบนี้เราตื่นเต้นไปพร้อมแล้ว Let's go มาสีเก่าวันนี้ไม่มีลูกค้าเลยนะพ่อเดี๋ยวก็มีเราขยับเมาส์เลยมดสักตัวยังไม่เห็นเลยเหรอไหนลูกค้าพ่อนี่มีแล้วไงนี่โอ้โหมาพร้อมแสงถือดอกไม้ด้วยแสงสวยมากลูกค้าวันนี้มีดอกไม้ช่อโตด้วยมีนัดเหรอเราพรุ่งนี้นะครับพอดีต้องออกไปตั้งแต่เช้าก็เลยซื้อดอกไม้ไว้ก่อนข่าวดีนี่นาไว้พามาร้านบ้างสิมุมเกาหลีสุดๆไม่ได้หรอครับทำตัวไม่ถูกออกเหมือนแล้วแบบชิบหายอะไรวะนี่คือไปให้แม่เอาไปวางหัวจำจำได้คุณเป็นใครคุณเป็นเฮ้ยว้าวไอ้ซีอี้的核桃โอ้ยสวยอ่ะสวยจริงโอ้ยมีชื่อตัวเองเลยอ้าวอ๋อโอ้ยสวยจริงอลังการมากเห็นเต็มตัวโอ้ยมีชื่อตัวเองด้วยเช่ไม่มีไม่ดีไม่ได้หรอกผีเสื้อดูก่อนผีบ้านดูสวยอ่ะอุ้ยน้ำตาหนึ่งหยดขออยู่หลังกาแฟแฟชั่นดีมากนี่เราให้ดิคือแค่ดีแบบโคตรเลยอ่ะไม่ทำดีจังอุ้ยเสื้อบินแบบสวยมุยดีอ่ะคอนโลโอ้ยเดี๋ยวเสือผู้ใหญ่บ้านเฮ้ยใครอ่ะใช่เลยใช่ใช่ไหมดูคุ้นๆเนี่ยลูกสาวคุณตาบอกว่าให้พามา
ผ่านมาไม่ได้แล้วครับกลัวนะวันนี้ครบรอบ6ปีแล้วนะครับที่เราไม่ได้เจอกันผมเอาดอกกุหลาบที่แม่ชอบมาให้ด้วยมองอะไรผมคิดถึงพ่อกับแม่จังเลยค่ะโอ้เดี๋ยวว่ะแล้วมันเป็นวันที่แบบแดดไม่ออกด้วยนะแล้วมูนแบบคือใช่อ่ะนี่เฮ้ยไอ้ผ่าเลือกโคตรครับอีกไม่กี่วันจะถึงวันเกิดแล้วหรอรู้ได้ไงครับทรงอย่างแบดสุดมาทรงแบดว่ะแล้วเขาให้ทำอ่ะผมจะบอกว่าสุขสันต์วันเกิดล่วงหน้านะเรารู้จักกันแล้วครับไม่สำคัญหรอกหรอครับว่าแต่พี่ยังไม่บอกผมเลยว่าพี่เป็นใครเรารู้จักกันหรอครับฉันเป็นมนุษย์ต่างดาวจับฉันมาทำไมทุกคนแอบชอบฉันตรงสองด้านในนะคะสวัสดีค่ะดูเรื่องไหนดีคะได้ค่ะวันฉันเลือกที่นั่งค่ะดูยังเนี่ยฮะไปดูยังแล้วนี่เป็นจีก้านะคะสนุกนะแต่สมัยก่อนเป็นจริงๆนะต้องแบบต้องแต่ตอนนี้ก็ยังพอมีอยู่ป่ะมีต่างจังหวัดเองมีกลับไปคุยกับเพื่อน G9 ทุกวันนี้เราก็ยังชอบดูหนังคนเดียวทำไมอ่ะในโรงเป็นส่วนสูงเป็นอีกตั้งแต่เด็กๆแล้วเราตั้งแต่แบบม.ปลายเราก็ดูหนังคนเดียวแบบนี้ท่านี้วิใครปะเนี่ยถูกมานั่งด้วยรังเกียจด้วยเลยขยับนี้ไม่เว้ยถ้าเป็นพี่อ่ะพี่จะขยับอีกทีหนึ่งว่าไม่ชอบให้ใครมาเบียดเนี่ยอ๋อมันว่างมันว่างอ่ะจะเป็นอย่างนี้เหมือนกันแล้วก็หันไปบอกเขาว่าเดี๋ยวผมมีที่ที่นึงจะได้สร้างเรื่องสบายเพลงก็พอพอมากช่วงนี้เจอแต่คนแบบไม่เป็นไรเราคุยเราคุยแต่คนแปลกหน้ามาเลยเราจะไปแล้วเหรอจบแล้วอ่ะเดี๋ยวตัวของนายอ่ะสวยซีนสวยกูจะทิ้งเลยเฮ้ยเฮ้ยมีสาวทำไมอ่ะทำไม
เขารักการรักแกแล้วการแบบนี้อีต่อยิ้มอีกแล้วว่าแล้วยิ้มถูกใจถูกใจไม่อันนี้คือยิ้มแบบยิ้มถูกยิ้มถูกเดี๋ยวแต่ถ้ายิ้มแบบไม่ถูกจะมีปากแหลมปากแหลมเป็นไงพี่เดี๋ยวมีเดี๋ยวมีความสุขแล้วตอนนี้แบบถูกอันนี้ง่วงอันนี้ง่วงเหมือนได้ง่วงแบบเราสปอยไม่ได้มันมีความหมายในซีนมีความหมายในซีนไปก่อนนะไอ้เราก็ไปหลงเขาเนี่ยเออเขายิ้มให้หน่อยก็เราก็ไปมองเขาเนี่ยเห็นไหมไปมองทำไมเนี่ยเขินเลยบ้าหรือเปล่าไอ้นี่ก็มองวันนี้ดูหนังเรื่องอะไรดีคะเรื่องกอดนะครับได้ค่ะเลือกที่นั่งได้เลยค่ะห้อง G9 ครับ G9ได้ค่ะงั้นขอ G8 ของที่หนึ่งไหมครับใช่อ่ะได้ค่ะรอสักครู่นะคะอย่าไปหลงลูกอย่าไปคุยกับเขาลูกทำไมทำหน้าอย่างนั้นอ่ะสดใสเขาไว้อยากหน้าคนเดียวมากกว่าใส่สู้เขาเราเปลี่ยนที่ให้ก็ได้นะไม่เป็นไรไม่ต้องเปลี่ยนหรอกเฮ้ยไอเราเนอะไอเราก็85เรานี่จำเราได้ใช่ไหมที่นั่งข้างกันเมื่อวันก่อนไว้เชิญไว้ลูกไว้เชิญไว้อย่าไปบอกเขาทำได้อย่างนี้ก็ลำบากก็ว้าวุ่นเลยทีนี้ก็ว้าวุ่นเลยดีใจจังเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะที่นั่ง G8 และ G9 โรงที่หนึ่งมันออยอตั้งเลยมันแบบให้สุดนะคะขอบคุณครับเธอที่มันเธอที่มันร้อยจริงหมายถึงองศามึงเนี่ยมันดูเรื่องเดียวกันปะเนี่ยดูอารมณ์ต่างกันมากเลือกไปแค่สองสามแผ่นที่ไม่คิดตังวันนี้ดูใจดีนะครับปกติฉันก็ใจดีไม่ใช่เหรอแต่ผมชอบนะสมมติเสียงฟังเสียงคุณตาแล้วฉันแต่ผมชอบมูดแบบเลือกแผ่นซีดีนะแบบมันดูน่าเลือกมากกว่าที่เราไปนั่งดูในจอมีเป็นแผ่นเป็นกล่องอะไรเลือกดูก่อนเลยพ่อหนุ่มเอาคนนี้ไงส่องกันส่องสต็อกเกอร์เออไอเรานี่มันยังไงวะแวบอีฝั่งนี้ก็จะยิ่งว้าวุ่นเหมือนเอ้าเอ้าองศามาได้ไงอ่ะเธอรู้ชื่อเราได้ไงแหมชื่อมึงอยู่ที่ปกเสื้ออ๋อเอ้ยเราเจอกันทุกวันเลยอ่ะกว่าจะเลิกก็มืดแล้วอ่ะแต่เอาจริงนะตอนแบบต่อกับจำนวนออกแบบก็คือไปดูหนังแล้วไม่เจอสุดก็คือสดใสเลยสดใสเพราะว่าตอนที่แบบว่าตอนมิกอยู่ก็คือซึมนี่อาจจะเป็นเหตุผลเดียวที่มาหาได้มั้งวิคำหวานเลยนะเราอ่ะทีนี้ก็ว้าวุ่นเลยทีนี้ก็ว้าวุ่นเลยก็หวั่นไหวอยู่แล้วด้วยไงว้าวุ่นเลยทีนี้เราก็อยู่คนเดียวเออเฮ้ยทีนี้พวกนี้เลยจริงๆมีเหตุผลให้มาคือดึงละยืมตังกันเลยหรอคิดถึงบุกขนาดนี้เลยเหรอเราอ่ะโอ้โหร้ายนะเนี่ยตอนเด็กอ่ะไม่เด็กเป็นคนอย่างเงี้ยเนาะเห็นไหมท
ีนี้ก็ว้าวพูดเลยคิดถึงเลยก็ลำบากว่ะว้าวุ่นอ่ะเออไอเรามันก็เท่ซะด้วยเราตักแกงอ๋อมีลูกชิ้นด้วยเหรอกินด้วยเออเราอ่ะกินป๊อปคอร์นจะมีคนนึงแบกมากินใส่กูใส่ลูกชิ้นนั่นน่ะอีกอีกเท่าไหร่ใส่แบบกูใส่เป็นล้านเลยอ่ะเจ๋งได้เจ๋งเจ๋งได้เจ๋งทีมอาร์ตกำหมัดเออพี่ครับไม่ขอพอดีมันจะหมดแล้วครับพี่ไม่อยากกับพวกนี้อ่ะเดี๋ยวค่อยกินได้ไหมพี่ผมขอบคุณนะขอบคุณอะไรไหมพอกินไม่พักไม่ใช่มันอร่อยจริงนะพอคอนได้กินมาผมเล็ดเลยวันนี้ต้องหนักของเราอ่ะใหญ่ทั้งโลกเลยเนาะใหญ่ไปปากจุ๊บเรานั่ง G9 ไปปากแล้วแล้วสงสารนั่ง G8มันไปขนาดนี้เลยเหรอไม่สนใจมือกันอ่ะมัน EP แรกเองนะตื่นเต้นเลยอ่ะไม่น่าจะมือกันพวกมือลงจังมันร้ายนะมันร้ายขนาดนี้มึงเป็นคนร้ายขนาดนี้นี่มันเตรียมมาแล้วนี่นะสร้างภาระกูทั้งเรื่องต้องคอยใส่ทั้งเรื่องเนี่ยแกมตุยแกมแบบไม่ลงแล้วสวัสดีนะครับสวัสดีขอบคุณครับจัดกะจีด้วยกันด้วยขอด้วยข้างหลังเหรอเป็นไงบ้างพวกเรารักกันอ่ะเออบอกว่ามันคือมูนแบบคนรักกันแอบมองเหรอแอบมองเฮ้ยว้าวุ่นเลยเราก็ว้าวุ่นเลยทำไมเป็นอย่างนี้ทำสายตานะแต่เราก็ทำตัวไม่ถูกเลยนี่แค่เพื่อนข้างหลังนะมีโซนในโลกนี้มี2คนเออชอบเพื่อนรักกันอะข้างหลังต้องสาขออะไรวะขอสัตว์สูงเป็นแฟน yes! ขอคำตอบด้วยครับเป็นแฟนกันนะดูสิคนลุกเลยเอาแล้วแต่เราก็ตอบได้ตั้งแต่วันแรกแล้วด้วยดิเฮ้ย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 อาจารย์ที่ไหนครับเนี่ยศาสตราจารย์ก่อนใช่คุณรู้เลยนอนมาผมดันใช่วุ้ยแต่ซีนเนี้ยเป็นซีนที่ผมอะแบบอึนที่สุดละมันเป็นวันแรกแล้วแบบวันแรกกดดันกับซีนแรกทำไมทำหน้าอย่างนั้นอะเอาสรุปเราก็ตึงเลยเราไม่เป็นไรนะถ้าส่วนยังไม่พร้อมอ่ะเราได้ถ้ารวยไหมดูเหมือนว่าคำขอจะดาวตกครั้งแรกขององศาจะเป็นจริงไอเราอยู่ด้วยไอเราก็ลีลาซะด้วยสิตีอ้าวเจ้าหมดเจ้าจริงอ่ะ
เธอนี่มันอย่างนี้นะ Yes ก็ได้ไปเออไอเรานี่มันพวกเธอนี่นะไอ้เราก็ลีลาซะด้วยไอ้เราก็ฟอร์มเยอะไว้ก่อนดีลูกดีใจคิดถึงอะไรอยู่ไอ้คิดถึงคนนี้ไงไงอแงด้วยสิเฮ้ยเขาจุบกันเขาจุบกันผู้ชายจุบกันเปิดมาก็เอาเลยเปิดมาก็แรงเลยเฮ้ยผู้ชายกลับกันผู้ชายกลับกันเริ่มเลยเหรอเฮ้ยมันเอาละมาแรงเริ่มเหรอแต่มันเล่นแรงก็ตัดอยู่แรงนี่ไปแล้วอ้าวเศร้าแล้วชัดฟิลนะมาเศร้าต่อโตแล้วดูเป็นละครปกติแล้วมันไม่อันอื่นตอนเด็กไม่ปกติยังไงน่ารักเลยตอนนั้นวันก่อนไปหาคุณตาที่ร้านยังแข็งแรงอยู่เลยอ่ะความสูญเสียนี่มันเจ็บปวดเสมอเลยเนาะจริงจังจริงจังเพิ่งตื่นจริงนะเพิ่งตื่นจริงครับผมจริงด้วยนะเรียลสุดๆผมเป็นจริงผมเป็นจริงก็ถ่ายทั้งวันใช่ซีนที่แบบมีเสียงคนป่ะแต่ว่าเนี่ยน่าจะเล่าตอนเราออกไปแล้วก่อนเราออกไปสิบปีแล้วเนี่ยสิบปีแล้วเนี่ยสีแรกเลยนี่วันแรกเลยเออใช่นี่คือแรกเลยนิกไปด้วยนี่เขียนอยากแก้ตำแหน่งเพิ่มไหมคะเสียงมาก่อนเนาะได้ครับผมชอบมากละโอเคค่ะเราใส่ถุงสักครู่นะคะถ้าเป็นเรื่องจริงก็บอกพี่ผมจะสอนทำเค้กให้คืออย่างนี้นะโอ้สาวจะชอบเลยนะอัพสกิลจากการอยู่หอแล้วเห็นไหมล่ะมาอยู่คอนโดแล้วมีไงมีไงจัดโต๊ะให้เรียบร้อยต้มจืดกับพี่พีคบ้างเหรออะไรอ่ะเอ้าทำเองไม่ใช่เหรอไม่ทำเองหรอกมั้งไม่ดูซึ้งอะไรถ้าเป็นเรื่องจริงถ้าเธอได้กินข้าวกับเราเธอจะได้กินแต่อาหารคลีนสวัสดีครับไม่พูดรอดู EP 2เลยเย้เป็นไงบ้างทุกคนรู้สึกยังไงกันบ้างครับให้น้องๆก่อนก่อนเลยน้องๆอ่ะน้องๆมิกก่อนแล้วกันมิกน้องเด็กสุด EP นี้มิกเยอะมากเยอะสุดแล้วใช่เยอะสุดเลยเพราะว่าตอนแรกอาจจะเล่าในมุมมองแล้วก็คือมันเป็นการเล่าผ่านมุมมองของแต่ตัวละครอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นEP นี้ก็จะเป็น EP ที่เล่าเกี่ยวกับมุมมองฝั่งส่วนศูนย์ใช่ใช่แต่น่ารักนะใช่ต้องเป็น EP นี้ต้องหลักเชอร์ปะต้องจดเลยต้องจดนี้ก้าวขาซ้ายก่อนไม่ขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นสายตาเป็นยังไงอะไรสำคัญนะจริงเดี๋ยวมันจะถูกโยงแอบพูดถึงตัวเองตอนเด็กนิดนึงเว
แบบว่าเล่นดีน้องเล่นดีเราเล่นดีมากใช้ตาในการเล่นค่อนข้างเยอะเลยพยายามคิดในหัวเองแบบเยอะๆอะไรเงี้ยซึ่งมิกก็ทำไว้ดีมากเพราะว่าหมายถึงว่าเวลาเราดูในจอแล้วเห็นมิกทำเล่นหูเล่นตาอะไรเงี้ยเราก็จะรู้ว่าข้างในอ่ะเขาคิดจริงๆส่วนต่อเราจะไม่พูดถึงเล่นเล่นดีเหมือนกันเล่นดีเหมือนกันก็จะเป็นฝั่งแบบเราชอบที่แบบว่าทุกครั้งที่ตัวละครแบบองศาเข้ามาในซีนอ่ะก็จะมีแบบBG background อยู่ข้างหลังแบบเป็นสดใสขึ้นมาแล้วตัวเขาก็สดใสขึ้นมาด้วยอะไรเงี้ยมันทำให้รู้สึกว่าจริงๆแล้วถ้าเรื่องเล่าผ่านส่วนสูงนะครับมันก็ค่อนข้างจะซีเรียสเครียดมากๆอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาเป็นคนแบบนั้นอะไรเงี้ยแต่พอชีวิตที่มันมีองศาเข้ามามันก็จะแบบมีความสดใสเข้ามาจริงๆอะไรเงี้ยรู้สึกถึงเคมีได้ใช่ใช่รู้สึกจริงครับรู้สึกจริงซีนไหนที่ชอบเหรอครับจริงๆก็ชอบซีนที่มิกอยู่ในร้านเช่าหนังใช่คือเราเป็นคนอ่านหนังสือเรื่องนี้นะครับก็เลยจะแบบเหมือนมีภาพในหัวจินตนาการเอาไว้ประมาณนึงรับลูกที่มิกส่งมาให้นั่นแหละถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้ถ่ายข้างหลังมิกก็ตามนะครับแต่ว่าก็คุยกับนิวผู้กำกับอะไรเงี้ยแล้วเหมือนตัวเราก็รับโจทย์ของตัวเองมาเหมือนกันต่อให้จะมีองศาแล้วก็ตามใช่ไหมครับต่อให้มีตัวเต้ยเข้ามาในซีนแล้วก็ตามแต่ตัวเองก็ยังต้องเศร้าอยู่ชอบเห็นบรรยากาศเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้เรารีเลทกับตอนที่เราเด็กจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเต้ยหรอก็อย่างที่บอกเป็นชอบซีนสุสานใช่เพราะด้วยบรรยากาศแล้วก็ร้านเช่าหนังก็ชอบตามกันมาจริงๆอ่ะส่วนใหญ่ชอบดูภาพรวมของบรรยากาศซีนมากกว่าแบบจริงๆซีนสวยหลายซีนมากๆถ้าผมหรอผมชอบตอนนี้พอมาดูผมชอบซีนยื่นตัวหนังให้ที่โรงหนังครับใช่แบบมาดูแล้วไฟก็เปิดปึ๊บมันดูมีอะไรแบบเป็นฟีลแบบว่าจุดประกายอะไรสักอย่างนะมีจริงแล้วเสียงแบบเสียงกับจังหวะมันง่ายพอดีแครกนั้นอาจจะเป็นแครกที่เรารักกันเฮ้ยหรือเปล่าFirst impressionแล้วมีกะยังเป็นซีนเดิมนะที่ชอบคือซีนตรงระเบียงที่แบบว่าคุยรู้สึกชอบมูดแอนด์โทนด้วยความแบบฟีลแบบบลูๆอย่างเงี้ยไม่ได้แบบพี่เกือบเป็นมะเร็งอะซีนนั้นเป็นซีนที่เล่นยากนะสำหรับมีรู้สึกว่าเล่นยากเพราะว่าไอ้ซีนนี้เราเคยเล่นมาก่อนแล้วครั้งหนึ่งในไพลอตแต่ว่าตอนนั้นน่าเหมือนเรายังไม่ทำกันบ้างกับตัวละครสักเท่าไหร่เลยยังแบบยังนานมาแล้วเลยถ้าพอนี้มาทำกันบ้างเยอะเนี่ยเลเยอร์ในการเล่นก็จะต่างกันหมายถึงว่าอย่างทุกครั้งที่เขาพูดมาสีหน้าที่เปลี่ยนไปถ้าคนดูสังเกตดูว่าในหัวมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆมีคิดเป็นเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นตอนแรกเหมือนจะแฮปปี้อยู่ๆก็นิ่งๆไปละให้คนดูไปตีความเองนะครับว่าเป็นยังไงตอนแรกๆมันเป็นคิวแรกๆที่แบบกำลังแบบตูนใช่ครับพอแบบมีคนเยอะแล้วก็แอบเกรงไงกว่าจะจูนได้ก็แอบหลายเทคที่หนึ่งตอนที่ต่อเย่เนี่ยที่ต่อตื่นเต้นมากเลยนะไอตอนที่เย่ขึ้นมาเนี่ยเฮ้ยเอาจริงเหรอพี่เออก็เลยที่เอาเงินกระโดดเลยเหรอก็เหมือนที่ต่อเคยบอกว่าแบบเป็นคนเก็บตัวมากอะไรเงี้ยแล้วพอเล่นเรื่องนี้มันแบบมันเปิดโลกตัวเองเยอะมากนี่ก่อนแล้วกันเพราะว่าเมื่อกี้มึงพูดไปแล้วว่าไม่รู้สึกว่าซีนนั้นอะเป็นซีนที่ยากเพราะว่าคิดอะไรในหัวเยอะอะไรเงี้ยครับถ้าอีพีนี้เป็นซีนนั้นอะถ้าเป็นผมเหรอผมว่าเย่ยากจริงๆแต่ผมรู้สึกมันจะมีซีนตรงโรงหนังอะไรที่ผมรู้สึกก็เล่นยากกว่าแบบมากๆเพราะว่าด้วยตัวเลเยอร์ของอารมณ์นะมันมีเรื่องราวสตอรี่ก่อนที่เราจะแบบจะอยู่ในซีนนั้นอุ้ยมีเลเยอร์ว่านั่นแหละแต่ผมว่าซีนนั้นเล่นยากกว่าส่วนของรุ่นตนน่าจะยังเนาะมันไม่ได้มีเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะจริงๆถ้าเป็น EP 1จริงๆตอนนี้คือคนที่มีเลเยอร์สุดก็แค่จะเป็นต่อถูกไหมพวกเราก็จะไม่มีเลเยอร์ใดๆมันจะมีบรรยากาศตอนเล่นในซีนขับรถคือภาพแบบบรรยากาศมันกดดันอะคือเพราะว่ารถมันรถจริงใช่รถจริงแล้วก็ทีมงานล้อมรอบมุมรถเลยแล้วเราก็แบบครั้งแรกที่เราเจอบรรยากาศเงี้ยก็แบบต่อให้ไม่ได้พูดไม่ได้อะไรแต่แบบความรู้สึกมันก็แบบคิดอะว่าอุ้ยมันยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยเน้นยากสุดก็คือการที่ทำยังไงให้ไม่หลับจริงที่ลงหนังแล้วก็นี่ก็หลับมันแอบง่วงนะบรรยากาศมีรูปด้วยอะมีรูปด้วย
EP แรกจะร้องจริงๆเกรงมากเกรงแบบบทแค่บรรทัดสองบรรทัดเนี่ยพร้อมแล้วซ้อมอีกแล้วกลัวๆแบบพลาดก็เลยแบบว่าทุกคนที่เป็นนักแสดงผู้ใหญ่หรือว่าโปรเฟชชั่นอลแล้วเราก็ไม่อยากพลาดให้มันเสียเวลาคือใจดีมากเลยนะคือไม่รู้ว่าจะเก่งเราจะเก่งทำไมแต่ว่าเขาใจดีมากเลยพี่ปิ่มก็น่ารักก็เจอพี่ปิ่มคิวเดียวใช่คิวเดียวเจอรอบเดียวที่ไปสามบ้างของพี่อะไรแม่เราอะไรคิวตอนนี้ก็ไม่ได้เจอเยอะพี่ปิ่มก็น่ารักดีครับเล่นด้วยสบายสบายหมายถึงตัวจริงทั้งตัวจริงทั้งในบทพี่น่ารักตัวง่ายเก่งด้วยของผมเหรอผมรู้สึกแบบใช้คำว่ากลัวได้เลยแต่จริงนะตอนแรกผมกลัวแล้วเธอกลัวเราปะตอนแรกกลัวพี่ผมกลัวมากคนที่แบบเป็นเบอร์แบบเบอร์ใหญ่เราเห็นมาตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยครับเรามากลัวบ้าอะไรเข้ากันวันแรกหลับใส่จริงใจพอแบบต้องมาเล่นด้วยกันเนี่ยแบบของอลองก็กลัวเหมือนกันเหมือนมิกเลยแบบบทแบบไม่ยาวแต่เราคล่องเยอะเพราะกลัวอย่างของตอนเจอนักแสดงที่ยังไปเจอในอีพีหน้าเนาะก็จะเป็นของพี่ชายพี่ชายอุ่นอ้อมอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเบอร์ใหญ่ทั้งหมดเลยนะตอนแรกเก่งเก่งหนักมากเดินก็เลยหาวิธีแบบไปชวนคุยเพื่อให้มันแบบดีขึ้นพี่ๆเขาสอนแบบสอนเก่งมากสอนแบบสอนอย่างนี้นะตอนแรกแบบคือไม่มีใครห่วงวิชาเลยพี่ก็คือถ้ามีโอกาสได้ร่วมงานก็อยากร่วมงานก็รู้สึกว่าผมอยากเรียนรู้จากพี่ๆเขาเยอะก็จริงๆก็บางทีผมก็จะไม่ได้ร่วมเฟรมกับนักแสดงท่านอื่นๆเยอะแต่ว่าก็ส่วนนึงก็ดีใจที่ได้เล่นกับพี่ชายอย่างเงี้ยก็น่ารักเขาก็แนะนำหรือว่าทำให้เรารีแลกซ์ได้ก็อย่างพี่เตงก็เหมือนกันก็คล้ายๆกันเพราะว่าเขาเหมือนมีประสบการณ์แล้วรู้วิธีการทำให้เรารู้สึกรีแลกซ์ต้องขอคำแนะนำจากพี่ๆเขาซะเยอะก็รู้สึกดีครับก็สำหรับอาจารย์ว่าไงอาจารย์ก็จริงๆคือเราว่ามันเป็นคาแรคเตอร์ของนักแสดงทุกคนเลยเวลาทำงานไปเยอะๆหรือทำมาหลายๆเราปีนี้ปีที่16แล้วถ้ารับมันนานมากอ่ะครึ่งชีวิตเราแล้วเลยอ่ะซึ่งเรารู้สึกว่าคาแรคเตอร์หนึ่งของนักแสดงทุกคนเลยก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่เข้าบทอ่ะก็จะเข้ากันทันทีโดยที่ไม่ต้องมานั่งนึกกันว่าคนนี้คือต่อคนนี้คือมิกอะไรอย่างเงี้ยก็จะเข้าบทได้เลยโดยที่อ่ะคนนี้เขารับบทไปอะไรเราก็จะเข้าได้เลยดังนั้นจริงๆแล้วคนที่เล่นละครมาหรือคนที่เล่นการแสดงมาเรื่อยๆก็จะรู้เองครับว่าไม่ต้องกลัวกันเพราะว่าเราไม่ใช่นักแสดงเจอนักแสดงอะไรเงี้ยแต่ว่ามันคือบทตัวละครเจอตัวละครมากกว่าอะไรเงี้ยกับอลองจริงๆผมยังไม่เคยเจออลองในการแสดงอะไรเงี้ยก็ว้าวหลายๆครั้งอะไรเงี้ยจริงๆเดี๋ยวหลังจากนี้ไปก็จะได้เจอเรื่อยๆอะไรเงี้ยเจอพี่ซายด้วยเจอหลายๆคนที่เจอกันในชีวิตจริงอยู่บ้างอะไรเงี้ยครับก็ถ้าถามว่าทำไมถึงอยากให้คนดูซีรีส์เรื่องนี้ครับอย่างแรกเลยคือพวกเราตั้งใจกันมากแล้วก็ทีมงานทุกคนย้ำว่าทุกคนเลยครับตั้งแต่แบบคนเขียนร่วมกับและทีมงานทุกคนที่ช่วยกันเนี่ยคือทุกคนเต็มที่กับมันแบบมากๆเลยที่เก็บรายละเอียดเล็กน้อยทุกอย่างเนี่ยเต็มที่เท่าที่คนคนหนึ่งทำได้เราใช้คำนี้บ่อยนะแต่ว่ามันสื่อถึงมันจริงๆก็อยากให้ฝากติดตามซีรีส์องศาศูนย์ด้วยนะครับเพราะว่าเรื่องแรกตั้งใจมากตั้งใจนะคือมันเป็นทั้งเรื่องแรกของผมแล้วก็เป็นเรื่องที่ตั้งใจมากๆแต่ว่านั่นแหละครับก็เดี๋ยวขึ้นซับให้ตัวหลักครั้งแรกเนาะทั้งมิกด้วยพี่ต่อด้วยเงี้ยก็พวกเราตั้งใจจริงๆทำกันบ้านมานานมากแล้วก็อยู่ตัวละครเยอะมากๆยอมรับเลยว่าเรื่องนี้จะเป็นซีรีส์ที่ดีแน่ๆฝากด้วยนะก็จริงๆก็ต่อกับเต้ยเนี่ยก็จะแบบถือว่าเป็นหน้าใหม่ในการแสดงด้วยจริงๆในตัวละครเราก็พยายามทำกันบ้านแล้วก็ได้เวลาได้โอกาสที่ดีมากๆในการเล่นก็พยายามทำให้เต็มที่ที่สุดไม่ว่าจะเล่นกับใครก็ตามก็แบบพี่เตงอะไรเงี้ยก็ช่วยแนะนำช่วยทุกอย่างก็ทุกคนช่วยเหลือตัวผมพยายามพรีเซนต์ในมุมตัวละครของผมให้ดีที่สุดก็ฝากติดตามดูด้วยว่าจะเป็นยังไงสำหรับผมนะครับก็ดีใจที่ได้กลับมาแสดงอีกครั้งนึงเนาะเพราะว่าจริงๆมันก็เป็นที่ที่เราชอบแหละหมายถึงว่าเรารักการทำงานในวงการบันเทิงแหละเพียงแต่ว่าพอถึงในชีวิตจริงอ่ะมันก็มีสิ่งที่ต้องรับผิดชอบในชีวิตแล้วอะไรเงี้ยนะครับก็เลยอาจจะไม่ได้มีโอกาส
ได้กลับมาทำบ่อยๆอะไรเงี้ยซึ่งองศาส่วนก็เป็นเหมือนที่เราแบบมาร์กเอาไว้เลยว่าเราจะต้องทำมันให้ได้แม้กระทั่งเราไปอยู่ต่างประเทศแล้วก็ต่างก็จะกลับมาอะไรเงี้ยมันก็เป็นสิ่งที่เราก็ทุ่มเทมากๆกับเรื่องนี้อะไรเงี้ยก็ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เรื่องแรกเหมือนน้องๆหรือแบบใหม่ๆอะไรเงี้ยแต่ว่าอยากจะบอกว่าเราเต็มที่มากๆแล้วก็พยายามที่ทำให้ตัวเองเฟรชตลอดเวลาเพื่อให้การแสดงครั้งนี้มันไม่ใช่การแสดงที่มันเป็นแค่การทำงานหนึ่งชิ้นอะไรเงี้ยแต่มันคือการแบบใส่ความรู้สึกใส่ความแบบความตั้งใจมากๆลงไปอะไรอย่างนี้นะครับถามว่าถ้าคนดูจะต้องเจออะไรบ้างคือตอนนี้หลายๆคนที่เคยอ่านหนังสือมานะครับจะต้องบอกอย่างนึงในความรู้สึกของเรานะเรารู้สึกว่าตอนนี้ทีมงานทุกคนน่ารักมากที่เคารพบทมากเคารพบทหนังสือมากอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็คนเขียนหนังสือก็คือคนเขียนบทละครด้วยมันทำให้เขาเข้าใจในตัวละครมากๆอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็อย่าเพิ่งทุกคนอย่าเพิ่งเครียดอย่าเพิ่งกลัวว่าจะร้องไห้นะครับเพราะจริงๆแล้วมันกลมกล่อมมากอะไรเงี้ยแล้วก็ทุกๆครั้งที่ตัวละครมีซีนดราม่ามันเกิดขึ้นจากความรู้สึกที่มันมีที่มาที่ไปอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นมันสนุกตรงเนี้ยเรารู้สึกว่ามันไม่ได้แบบว่าตัวละครทุกๆตัวเลยอะครับทั้ง2ตัวเลยอะมันไม่ได้แบบวิ่งมาร้องไห้ใส่กันอะไรเงี้ยแต่ว่ามันมีเรื่องราวก่อนที่จะมาเจอกันมันทำให้แบบมันทำให้เกิดเรื่องราวน่ากลัวนะที่พี่ร้องไห้ไม่มันเหมือนแบบว่าคือมันไม่ได้ตั้งใจจะให้ทุกคนแบบร้องไห้แต่ว่าเราเชื่อว่าพอทุกคนดูแล้วซึมซับไปกับเรื่องราวอ่ะทุกคนจะอิ่มไปกับแล้วมันจะต่อคอใช่ไม่เหมือนที่นิวบอกไงบอกว่าเรื่องนี้มันจะอื่นๆหน่วงๆหน่วงๆหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ถึงขนาดแบบโอยพาทุกคนไปร้องไห้หนักหน่วงกันอะไรเงี้ยแต่เรารู้สึกว่าแม้กระทั่งตอนที่เราเล่นเองอ่ะเรารู้สึกว่ามันจะหน่วงหน่วงในความรู้สึกของเราอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นแหละเตรียมตัวก็กินวิตามินไว้เยอะแล้วตับอาจจะแบบว่ามีแบบโถอุตส่าห์เพิ่งบอกว่าอย่าเพิ่งไม่ร้องไห้เยอะเอาแบบเตรียมตัวไงเตรียมตัวไม่ขนาดนั้นก็ได้ซึมซับต้องแลคเชอร์ไหมครับต้องแลคเชอร์ไหมผมว่าแค่ทุกคนเก็บรายละเอียดมันไปจริงๆความรู้สึกมันจะส่งผลต่อทุกๆอย่างเองอยากให้สนุกไปกับการดูเนาะแล้วค่อยๆไล่เรียงความรู้สึกตัวเองไปอะไรไม่ต้องไปนั่งลุ้นว่าจะร้องไหมใช่ใช่ใช่เพราะจริงๆแล้วร้องเก็บความรู้สึกระหว่างทางไประหว่างดูไปน่ารักครับมันแบบป๊อปคอร์นอร่อยอะไรเงี้ยเอ้ยละเอียดเกินอีสองตัวนี้นะไปดูไปนั่งลุ้นไปก็ขอให้ทุกคนนะครับมีความสุขกับการดูเรื่ององศาศูนย์ในทุกๆ EP เลยนะครับพวกเราตั้งใจกันมากๆทีมงานด้วยนะครับทุกๆคนเลยนะครับ EP นี้จบแล้วสำหรับรีแคปนะครับถ้ายังไงก็อย่าลืมติดตามองศาศูนย์นะครับทางแอปพลิเคชัน iQIYI นะครับหรือเว็บไซต์ iQIYI.com นะครับครับผมเริ่มวันไหนครับมิกเริ่มวันที่27กันยานะครับก็ดูได้ทุกวันพุธ2ทุ่มตรงนะครับครับผมอย่าลืมติดตามนะครับเนาะฝากติดตามด้วยนะครับบ๊ายบายครับขอให้องศาปลอดภัยไม่ว่าต้องแลกด้วยอะไรก็ตามองศาพี่ตามผมมาทำไมอ่ะรู้จักชื่อผมได้ยังไงเราว่าเราหลงทางอ่ะพี่อยู่ที่นี่ได้ปกติผมค้างที่นี่บ่อยอะตายคืนนี้อยู่คนเดียวได้แน่นะอยากขอดาวอีกครั้งอยากขอพรอีกครั้ง